มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่มีค่ะท่านข้าขออนุญาตค่ะเชิญท่านอธิบัติตรงนี้เลยค่ะอยากจะบอกกับท่านว่าท่านจะโอเคเหรอคะที่ท่านกำลังจะมีสะใภ้ที่ดึงดูดความอัปมงคลมาสู่พวกเรากี่ครั้งแล้วที่ทำให้หัวหน้ารุดเกือบตายทำให้ชาวบ้านตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดวันนี้ท่านเองก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านเห็นไหมมันจะต้องมีวันนึงค่ะที่พวกท่านจะต้องไปถล่มบ้านท่านถล่มลูกท่านท่านไม่กลัวเหรอคะกลัวกลัวปากน้ำพร้อมนี่แหละครับนี่นะครับเป็นอะไรมีปมอะไรทำไมต้องพูดจาให้ร้ายคนอื่นแบบนี้ด้วยครับถ้าจันเจ้าเขาไม่ใช่คนดีหัวหน้าไม่เอาทำเป็นเมียหรอกจริงเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอากงอาม่าซิมทุกท่านเลิกเชื่อเลิกฟังน้ำพร้อมสักทีไอ้เดียวและตัวน้ำพร้อมเองก็เลิกยัดเยียดน้องเดียให้หัวหน้าผมด้วยเฮ้ยกูไม่เลิกเว้ยกูเป็นแม่มันกูจะยัดเยียดมึงมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะเกี่ยวสิครับก็เพราะว่าผู้ใหญ่สมหรืออนาคตพ่อตาผมคนนี้อนุญาตให้ผมจีบน้องเดียได้แล้วและน้ำพร้อมครับน้าพร้อมก็ต้องเลิกกีดกันผมกับน้องเดียสักทีนะฮะแต่กูไม่อนุญาตเว้ยกูจะกีดกันกูจะขัดขวางมึงสองคนมานี่ลูกไอ้เดียมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยไว้พ่อกำลังคิดถึงเรื่องที่เมียของผู้ใหญ่สมพูดนะถ้าเป้าหมายของคนร้ายไม่ใช่แกแต่ว่าเป็นจันเจ้าล่ะทำไมพ่อคิดแบบนั้นล่ะครับพ่อได้ยินคนร้ายเรียกจันเจ้าว่ามูลท่านก็เคยเรียกหนูว่ามูลนะคะครั้งที่คนร้ายเจอหนูอ่ะเขาก็จะเรียกหนูว่ามูลเหมือนท่านเลยค่ะหน้าแปลกนะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าถือสาเลยฉันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะเอาไว้จับคนร้ายได้เนี่ยนะเราก็จะได้รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแล้วทำไมถึงเรียกหนูแบบนั้นเขาคงไม่ยอมถูกจับแล้วสาวไปถึงตัวการง่ายๆหรอกค่ะทำไมหนูถึงคิดแบบนั้นล่ะหรือว่าหนูจำอะไรได้บ้างแล้วคุณผู้ชายหมายถึงอะไรคะตรุษบอกความจริงฉันหมดแล้วนะว่าหนูความจำเสื่อมหนูพอจะจำอะไรได้บ้างแล้วใช่ไหมว่าตัวเองเป็นใครแล้วทำไมถึงมีใครตามล่าลุดพ่อเป็นห่วงมากนะดูเหมือนว่าชีวิตเมียแกเนี่ยจะไม่ชอบมาพากลเหมือนไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอิทธิพลมืดหนูคงเครียดอะค่ะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็เลยหลุดคิดว่าตัวเองถูกไล่ล่าเหมือนนางเอกในละครนะคะจริงเหรอใช่ไอ้สลอดเนาะก็ดูละครเยอะเกินไงใช่ก็ดูด้วยกันพอเลยทำอะไรกันก็ละครจะไงนะหนูก็จำไว้นะหนูกำลังจะแต่งงานกับตารุษเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมีความลับต่อกัน
รุธจะคิดเหมือนพ่อไหมว่าจันเจ้าเนี่ยจำอะไรได้บ้างแล้วแต่ไม่ยอมบอกเราแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ